18:58 ออกจากบางซื่อตอนนี้ออกจากกรุงเทพมาแล้วนะฮะเวลาขณะนี้ก็18:48นะฮะอีก10นาทีรถไฟมาถึงนะถ้ามาตามเวลานะขอบคุณที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯปลายทางสถานีจันทาเดินทางกับโปรเจกต์นี้นำสินของและสัมภาระของท่านรอการเดินทางได้ในทางสถานีที่2ค่ะผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะเดินทางไปกับโรงแรมที่167ต้นทางสถานีกรุงเทพฯปลายทางสถานีจันทาที่จะได้สามารถที่จะรอแล้วรอการเดินทางได้ในทางสถานีที่2ค่ะขบวนรถเที่ยวนี้จะถึงรับส่งผู้โดยสารสถานีวังบางดุสุพรรณบุรีสารยาและความประสงค์ราชโภคราชบุรีเชียงรายชะอำหนองบัวหนองโพลบุรีประจวบคีรีขันธ์ท่าสะแกบ้านสู่บ้านสะพานใหญ่บ้านสะพานน้อยมาบางริตะทีนสุพรสุรีรับส่วนกระแม่ท่าชนะชัยยาท่าสามสุราธานีนาสามบ้านซ่องห้วยผึ่งระเบียบทาทองสว่างคลองตะดีนาบอนคลองจันทร์สุพรรณทุกโศกที่วางตะปานห้วยยอดตรังและรายงานของกันตังค่ะไปกันตังจังหวัดตังนะฮะโอ้โหจากสุขของและสำนักของท่านหกเจ็ดนะครับและมีการสลาที่ต่อค่ะขบวนเขารออยู่ตามกำหนดจะต้องมาถึงที่นี่18:58นะฮะจะรับผิดเองเพื่อนำเบอร์วันที่เจเล่ฟอร์แม่ก็คือกันตังตอนนี้ได้ฟอร์เจเล่มีประกาศเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะฮะทางจราที่2คือตรงนี้นะฮะตรงนู้น1 2ระหว่างสายรถเมล์ไปที่167รายงานการจัดการ2คือตรงนี้3คือตรงโน้นนะ4คือโน้นนะสิบแปดห้าเก้าแล้วฮะรถมาเลทนะฮะแต่ก็ยังดีกว่ารถมาเลทหรือมาตรงการเวลาแล้วเรามาเลทกว่ารถไฟอีกตกรถไฟขึ้นรถไม่ทันตัวนั้นลำบากกว่านะรถมาเลทแล้วก็แค่เสียเวลารอแต่ว่าถ้าเรามาเลทกว่ารถไฟที่ออกตรงตามเวลาหรือรถไฟที่เลทแล้วเราเลทกว่ารถไฟอีกตกรถไฟนะบันเทิงกว่านะฮะตัวนั้นนั่นเป็นรถจักรเปล่านะฮะไม่เกี่ยวกับขบวนที่ไปกันตังนะกันตังจะต้องมาจากทางโน้นนะฮะกรุงเทพไฟมาแล้วนะฮะกำลังจะเข้าสู่สถานีบางซื่อนะฮะชุมทางบางซื่อนะเป็นรถไฟกรุงเทพกันตังนะฮะเที่ยวนี้จะสายใต้นะฮะขบวนต่อไปเป็นกรุงเทพหนองคายสายอีสานนะสายเหนือก็ผ่านตรงนี้ด้วยนะครับกำลังโรต้าโรต้าไม่ลำโพงไม่ดังนะโรต้าผู้โดยสารที่ติดขอบทางกระจายที่สองเป็นรถผ่านไปมากระจายจากเบอร์เป็นครับอีกสักครู่รถเร็วที่167จะทางรถตกผู้โดยสารจะสนิทกรุงเทพปลายทางสนิทกันตามจะนำขบวนมาเที่ยงในทางกระจที่สองเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารกรุณาประทานที่เหลือขอบทางลาด้วยครับเจ้าหน้าที่จะประกาศให้ผู้โดยสารนะฮะระมัดระวังนะฮะแล้วก็ผู้โดยสารที่กำลังจะเดินทางได้มีเวลาเตรียมตัวนะฮะก่อนที่รถไฟจะมาถึงแป๊บหนึ่งนะสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางกับขบวนรถด่วนดีเซลรางขบวนที่77เดินทางรับส่งผู้โดยสารต้นทางสายกรุงเทพปลายทางสายหนองคายเดินทางกับขบวนรถเครื่องนี้การติดต่อและสัมภาระของท่านบริการเดินทางได้ในทางเวลาที่3เลยค่ะเจ็ดชันชราที่3นะครับโน้นนะฮะที่3โน้นนะฮะโอ้โหไปแล้วครับนี่เดี๋ยวเราก็ต้องเดินทางกับขบวนรถเครื่องนี้นำสินของให้สำนักของท่านรอการเดินทางได้ในทางเวลาที่3ค่ะอันนี้2นะฮะ3ตัวโน้นนะฮะรถมากันไล่กันนะฮะขบวนรถเครื่องนี้จะอยู่รับส่งผู้โดยสารสถานีบางซื่อและสถานีรังสิตอยุธยาตลาดบุรีชุมทางแก่งคอย
ากช่องนครราชสีมาสุพรรณบุรีเมืองโคนสุพรรณบุรีใหญ่เมืองโคนบ้านไผ่ขอนแก่นน้ำทองกรุงเทพฯราชบุรีอุดรธานีและปลายทางสถานีหนองคายค่ะคุณแม่เข้าก่อนเราได้เสียวแทนกันตังมาแล้วฮะกันตังเที่ยวนี้ไปกันตังนะฮะกันตังจะวัดตังนะไม่หยุดก่อนเลยครับกรุงเทพกันตังนะโอ้ขบวนนี้ยาวกันนะครับเพื่อนชาวนะครับรถตู้แท็กซี่การเวลาที่2รถเร็วสายใต้ขบวนที่167เดินทางรับคุณผู้โดยสารเส้นทางสายกรุงเทพไปทางสถานีต่างๆนะฮะเดินข้ามรถไฟสายใต้มาเพื่อรอรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะเพราะว่ารถไฟมาติดๆกันนะฮะเมื่อกี้เราไม่กล้าข้ามตอนที่รถไฟกำลังมากลัวพลาดนะยืนตรงกลางไว้ครับยืนตรงกลางไว้ครับยืนตรงกลางนะเนี่ยชันชราที่3ฮะทางซ้ายมือที่เห็นเนี่ยชันชราที่2นะไปกันตังนะนี่เป็นหวานเย็นนะเอาละฮะรถไฟเที่ยวที่ไปหนองคายกำลังจะเข้าโอ้คนนั้นยืนของอะไม่กลัวไปโดนรถไฟกันนู้นเหรอข้างในนะพี่นะกระเป๋าล่ะไม่กลัวโดนรถไฟกันนู้นเหรอมันเกี่ยวไปนั้นน่ะหัวมากมันยังตายเฮ้ยจะพายทำไมกลัวไม่ขึ้นมันจอดเขาให้เวลาอยู่มาแล้วฮะไปหนองคายครับ77นะไฟแอร์นะรถไฟแอร์ผมว่าแอร์นะเฮ้ยนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวแอร์ตัวแอร์ตรงนี้นะเดินย้อนไปนิดนึงคันที่3นะโอ้กันตังก็ออกแล้วขึ้นก่อนรถออกแล้วครับทุ่ม17นาทีเอ๊ะทุ่ม11นาทีนะฮะ11นะออกจากบางซื่อแล้วฮะมืดนะฮะครับกระจกนี้เดี๋ยวกระจกกองแสงยังหนาเลยเพราะงั้น24 23บริษัทนี้บอดแผนที่บางเขตไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารแผนที่หลัก4ดอนเมืองรังสิตอยุธยาไปสถานีต่อไปครับบางเขตแล้วนะบางเขตแล้วอยุธยาไปอยุธยาโคราชครับ5ทุ่ม15ครับช้าไหมครับ5ทุ่ม45นะ2 2 3 4 5ถึงโคราชยังเกินพอดีจะมีคนขึ้นมาขายอาหารขายน้ำคนหิวตอนดึกข้าวนาคา20บาทค่ะกะเพราไข่ดาวค่ะนี่หมดเลยแต่ร้อนชิบขาดต้องมีคนละร้อนค่ะโคราชน้ำเปล่าครับ10บาท10บาทโคนาคินค่ะรถมาจอดเติมน้ำมันบาทโคกน้ำเย็นค่ะขบวนแรกก็ผิดหวังแน่เลยต้มไหมคะแล้วร้อนมาต้มหมูแล้วร้อนค่ะมาเย็นๆต้มครับต้มหมูแล้วร้อน20บาท
ีสองยี่สิบจัดทีสองยี่สิบดอนครับอูดอนอูดอนทีสามห้าสิบเอ็ดอูดอนสถานีนะทีสามทีสามสี่สิบห้าโทษทีสามห้าสิบห้าอุดรธานีอีก60กิโลถึงหนองคายถึงหนองคายแล้วครับทีสี่สามสิบห้าหนองคายครับเช้ามืดเลยเดี๋ยวจะลงไปดูตารางเวลาของรถทางกลับนี่ก็ปลายทางนะอันนี้รถไฟน้องคายก่อนลงไปเลยโอ้โหก่อนเดินลงไปนะฮะกรุงเทพน้องคายฮะถึงน้องคายแล้วครับตีสี่สามสิบห้านะฮะโดยประมาณน่าจะตีห้าอยู่แล้วฮะนั่งรถไฟแอร์มาสบายนะฮะหนาวมากโอ้น้องคายครับบรรยากาศโดยรอบสถานีรถไฟนะมันจะลงรถไฟมาแล้วนะผู้โดยสารก็ทยอยลงรถมานะฮะตัวนี้ถึงช้ากว่ากำหนดแต่ก็ไม่ได้มีปัญหานะครับเพราะว่าเช้ามืดนะมันยังเช้ามืดอยู่เลยนะฮะ